สิ่งที่ประสบนิกรคนหนึ่งคือพี่เนี่ยเกิดมาก็คือมีในหลวงแล้วแล้วก็เห็นการทำงานเห็นทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำมาตลอดชีวิตตอนนั้นก็คือวาดรูปเป็นงานอดิเรกอยู่แต่ไม่เคยกล้าวาดรูปพระเจ้าอยู่หัวค่ะแต่แล้ววันนั้นขึ้นมาเนี่ยอยากจะวาดมากแล้วก็เริ่มวาดเลยนะโดยที่มีครูที่สอนวาดรูปเนี่ยท่านบอกว่าวาดเถอะไม่ต้องกลัวไม่สวยไม่ต้องกลัวไม่เหมือนไม่ต้องกลัวถ้าวาดด้วยความรักและความเคารพด้วยจิตที่รำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณจริงๆเลยนะฮะจากนั้นก็วาดไม่หยุดเลยบอกตัวเองว่าสิ่งที่เรายังได้ใกล้ชิดพระองค์อยู่ก็คือสิ่งพระองค์ได้ทําและเราได้ทําตามยึดสิ่งที่พระองค์ท่านปฏิบัติพระองค์ท่านสอนนะพี่ตั้งใจเลยตั้งแต่มีคนมาขอซื้อหรืออะไรเงี้ยพี่จะไม่ขายรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเอาเงินเข้าตัวเองถ้าหากจะมีเรื่องที่จะต้องได้เงินมาจะต้องเป็นการกุศลต้องทําเพื่อคนอื่นให้ประโยชน์กับคนอื่นค่ะ